ครองอะไรอะไรก็โยนให้ครูเช้ามาแทบจะโยนข้ามกำแพงรั้วมาแล้วก็ไปแล้วยังไม่ทันได้รับเด็กเลยไปแล้วอย่างเงี้ยบางวันมาครูลูกมามาโยนคืบไปนิดเดียวเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยนะคะที่ว่าหนักมากที่สุดก็คือในด้านของตัวผู้ปกครองมองศูนย์เด็กเนี่ยเป็นที่เลี้ยงลูกให้เขาผู้ปกครองจะไม่อยู่ในคิดกังวลกันเรื่องทำมาหากินมากกว่าดูแลลูกหลานนะตอนนี้คือเขาคิดว่าลูกจะต้องอ่านออกเขียนได้บทบาทหน้าที่ที่อบต.ต้องทำก็คือเรื่องเด็กซึ่งเกี่ยวกับร้องคล้องกับเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทีนี้มาพูดถึงพัฒนาการเนี่ยเราในฐานะนักตักทอก็ต้องวิเคราะห์ออกว่าพัฒนาการที่เราจะต้องทำกับเด็กเกี่ยวข้องกับใครบ้างเราก็ไปค้นหาเกี่ยวข้องกับตัวครูเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับรพสต.ไหมเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ใจดีอะไรก็มาประสานสร้างให้เกิดความตระหนักมาตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเป้าหมายร่วมว่าเราจะพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่อะไรอันนี้คือเป็นแนวทางคือเริ่มแรกเราก็ไม่เข้าใจพัฒนาการเขาอะเราก็คิดว่าเขาจะต้องอ่านเขียนอย่างเดียวเพราะเราเคยสอนเด็กที่อ่านเขียนมาเราก็เหมือนว่ามันเน้นอ่านเขียนอย่างเดียวเลยฝึกอ่านเขียนอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะพอดูไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งคือบังคับเขาเกินไปอะเหมือนว่าเขาอึดอัดเขาไม่มีความสุขเด็กๆไม่มีความสุขเลยนักทัดทอมาเขาก็มาแนะว่าเขามาหามาคุยก็มีปัญหาอะไรไหมสอนมาแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราก็อึดอัดที่เด็กมาแล้วทำไมร้องทำไมเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเลยทำไมเด็กเบื่อเด็กไม่สนุกแต่ผู้ปกครองมีความสุขมากเลยนะที่เห็นลูกเขียนได้ผู้ปกครองโอเคกับครูมากว่าลูกฉันเขียนหนังสือเก่งมากลูกฉันอ่านออกเขียนได้ลูกฉันเก่งผู้ปกครองมีความสุขแต่เด็กไม่มีความสุขเลยเขาก็เอาเราไปอบรมด้วยคือเริ่มคุยแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกพอไปอบรมปุ๊บได้เจอหมอนิชลาเขาก็มาพูดเรื่องสมองเด็กให้เราฟังเราก็มันอาจจะจริงแล้วช่วงนั้นหนูมีน้องมีลูกตัวเองด้วยก็เริ่มตระหนักด้วยว่าหรือที่ทำอยู่มันผิดเราจะปล่อยให้ลูกเราเป็นแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็คิดกับตัวเองด้วยก็เลยใช้กับลูกตัวเองด้วยนอกจากจะอบรมเรื่องพัฒนาการด้านสมองแล้วอบรมเรื่องรักการอ่านอีกก็เลยมารู้อีกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากอ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวันมันเห็นผลนะมันเหมือนมันใช่อ่ะมันใช่ก็เลยคิดว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ถูกแหละทดลองกับลูกตัวเองเลยค่ะไม่ทดลองกับเด็กด้วยทดลองกับลูกตัวเองด้วยเอาสิ่งที่เรียนมานี่แหละทดลองกับลูกตัวเองเลยทุกอย่างเลยแล้วก็อยู่บ้านก่อนนอนก็เล่านิทานให้ลูกฟังด้วยอะไรด้วยเงี้ยเขาสนุกเขาก็เด็กก็มีความสุขอะจากเริ่มแรกๆมานี่คือจะไม่อยากมาโรงเรียนอะจริงๆแล้วเด็กที่มาอยู่ไม่จำเป็นจะต้องอ่านออกเขียนได้คือเขาแค่มีพัฒนาการที่ดีก็พออะไรเงี้ยพัฒนาการที่ดีแล้วต่อไปเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะตามมาเองเปลี่ยนความคิดผู้ปกครองชุดแรกเปลี่ยนชุดแรกได้ชุด2เราไม่เหนื่อยแล้วเพราะว่าเขาบอกต่อกันเองมีพี่ๆนักทัดทอเขามาทํากิจกรรมก็มีคุณหมอเราก็เชิญคุณหมอกรรมการศูนย์มาเลยมาช่วยกันคุยกันแค่ส่วนเราก่อนตกลงกันก่อนว่าเราจะทําอะไรมีครูศูนย์เล็กๆที่ห้วยมะลอยนะคะก็มาช่วยคือเราคุยกันก่อนว่าเราจะทําอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราประชุมผู้ปกครองใหญ่การประชุมผู้ปกครองใหญ่เนี่ยก็มีคุณหมอมาด้วยคือมาทำกิจกรรมมาลงเปลี่ยนความคิดเขาแหละให้เขาได้ทำเองทดลองเองทำเองเขาก็ยังไม่เชื่อนะเราก็ทำไปอย่างเงี้ยจนปีเลยจนปีปุ๊บแล้วเราก็ประเมินให้เห็นเลยว่าลูกเขาดีขึ้นเขาดูแลลูกเราเป็นอย่างดีเราก็อยากมาช่วยเขาดูแลเด็กๆบ้างตอนเช้าๆก็จะมาช่วยดูเด็กๆรับเด็กๆเวลาพ่อแม่มาส่งใช่ไหมคะบางคนเขาก็ร้องมาช่วยโอให้เขาเงียบก็ช่วยป้อนนมอะค่ะตัดถุงนมให้แล้วก็แจกให้เด็กๆ
ือถ้างานบ้านถ้าว่างเราไม่มีอะไรทำแล้วไงคะช่วงนี้ว่างไงคะก็เลยว่าเออเราก็ลูกเรามาเรียนอยู่ตรงนี้จุดนี้เราก็ควรที่จะเอาใจใส่เขาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนบ้างไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธเขาทุกครั้งมันก็คงจะเป็นผลไม่ดีต่อเด็กและเราเองเป็นที่เป็นผู้ปกครองก็รู้สึกเข็นใจคุณครูบ้างเขาก็แบ่งเวลามาให้ลูกเราเราก็ควรที่จะแบ่งเวลาให้เขาบ้างในบางส่วนค่ะปัญหาอาหารกลางวันศูนย์เด็กเป็นงบประมาณซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตัวเองตั้งแต่5บาท6บาท10บาท13บาทจนกระทั่งถึงวันนี้ที่20บาทก็ใช้วิธีให้ศูนย์มาเล็กจัดจ้างหาแม่ครัวมาดำเนินการบางแห่งมาตีข้อจำกัดเรื่องจากถ้าจะหาแม่ครัวต่อวันก็ต้องจ้างเป็นรายวันก็ครูศูนย์มาเล็กก็ทำเองปรากฏว่าทำเองนี่ทักษะในการทำอาหารนี่เรื่องโภชนาการเนี่ยบางทีครูศูนย์มาเด็กเล็กเนี่ยไม่ถูกฝึกมาเรื่องนี้ก็ทำตามเคยชินที่ทำกับบ้านทำให้คุณค่าของอาหารแล้วก็งบประมาณที่ได้มาบางครั้งเนี่ยเช่นศูนย์มีเด็กประมาณ20คนเนี่ยมันต้องเจียดไปซื้อวัตถุดิบเจียดมาค่าแก๊สเจียดมาค่าแม่ครัวหรือเจียดแม้กระทั่งค่าน้ำมันครูที่ไปซื้อเนี่ยปริมาณอาหารที่มันจะถึงเด็กเนี่ยมันก็เลยไม่เต็มที่ผมก็เลยเสนอผู้บริหารเราน่าจะทำคล้ายๆโรงครัวกลางขึ้นอาหารกลางวันที่ทางเทศบาลตำบลเมืองแกจัดเตรียมมาให้ดิฉันคิดว่าดีมากค่ะคือ1ได้อาหารครบทั้ง5หมู่แล้วก็สะอาดแล้วประหยัดเวลาทางคุณครูด้วยนะคะคือว่าคุณครูทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กได้เต็มประสิทธิภาพก็รู้สึกว่ามีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มีเวลาดูแลเด็กได้มากขึ้นนะคะเด็กทานข้าวได้เยอะรู้จักการทานผักรู้จักทานเนื้อมากขึ้นจากที่อยู่บ้านบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงดูไม่มีเวลาทำอาหารให้ลูกแบบให้ครบ5หมู่แบบนี้ใช่ไหมคะก็พอมาอยู่คุณครูก็ต้องบอกว่าอันนี้คือผักอะไรลูกต้องทานนะมีประโยชน์อะไรก็ฝึกเขาทีละนิดทีละนิดเขาก็ดีขึ้น